ไม่มีแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้พี่ซีออกมาพูดแล้วครั้งนึงก็ออกในอินสตาแกรมไปแล้วแต่ว่าก็มีแบบว่ากองเชียร์ไม่ยอมจบก็จริงๆไม่มีอะไรนะคะอย่างที่พี่เอมมี่ก็ออกมาพูดแล้วคือเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรเลยแต่เหมือนในไอจีเราก็เหมือนแบบมีการโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในไอจีคือจริงๆมันเป็นการโยงกันเองคิดกันไปเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างค่ะพี่ตามไปเฝ้าที่วัดจริงหรือเปล่ามาจีบจริงไหมอ่ะมันไม่ได้จีบคือเป็นพี่น้องกันแล้วก็พอดีมีงานที่ทำงานร่วมกันคือหนูกับพี่ซีนี่เกือบ2ปีแล้วแล้วก็มีปีที่แล้วนี่ก็เดินทางกันทั้งปีเลยเพราะว่าเป็นงานทัวร์ของรายการนึงอ่ะก็เซ็นสัญญากันปีนึงก็เจอกันโหมันมีข่าวว่าพี่ซีเคยไปหาเราถึงบ้านด้วยโอ้เป็นพี่น้องกันก็มีเจอกันมีเพราะว่ามีซ้อมเต้นค่ะมีซ้อมเต้นก็ไปเจอกันมันไม่ได้ไปถึงบ้านแบบว่าไปกุ๊กกิ๊กกันคือพี่น้องกันก็มีไปเที่ยวไปเจอพ่อแม่อะไรไปขอโทษไปเรื่องของแม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่างเรื่องตามไปเฝ้าที่วัดล่ะคะกระแตเราไปตามไปเฝ้าไม่เฝ้านี่คืออะไรหนูไปก็ในช่วงที่มีไปบวชอ่ะเพราะว่าที่พี่ซีบอกอ่ะค่ะไม่มีอะไรคือไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ประเด็นคือว่าพี่เอมมี่เค้าเหมือนค่อนข้างจะหึงเราพอสมควรอุ้ยหึงอยู่แล้วแหละเป็นหนูก็จะหึงเหมือนกันก็มีการเข้าใจผิดอยู่แล้วอ่ะอย่างที่พี่ซีบอกว่าพี่เอมมี่เค้ายังคิดเลยได้เคลียร์ได้พูดคุยกับพี่เอมมี่บ้างคุยแล้วค่ะเค้าว่ายังไงบ้างไม่มีอะไรเลยค่ะก็คุยกันแบบสบายมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นการเข้าใจผิดกันหมดคุยกันนี่คือโทรไปเคลียร์โทรไลน์หรืออะไรคะก็โทรกันค่ะโทรกันคือโทรเคลียร์กันทําไม่ซีใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอหน้าเคลียร์ก็โทรเคลียร์อย่างเดียวหนูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วไม่ได้มางานที่เจอพี่เค้าเลยอ่ะค่ะใครเป็นคนที่มีเหมือนกระต่ายออกมาพูดอ่ะว่าจีบมีข้อความอย่างเงี้ยของกระต่ายนี่กระต่ายเยอะมากต้องบอกว่าหนูอ่ะอย่างที่บอกคือชีวิตอยู่บนรถตู้ตลอดเนี่ยไม่รู้ข่าวกับพี่ๆคือตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างพี่ถามหนูเลยก็ได้เพราะว่าหนูไม่รู้อะไรเลยข้อความอะไรอันนี้เพื่อนก็บอกว่าเป็นข้อความลายกระต่ายคือส่วนตัวเนี่ยแอบคิดว่าไม่น่าใช่น้องแต่ก็ยังไม่รู้จะต้องถามกระต่ายยังไม่ได้